ข่าวแรกในวันนี้นะคะทางตำรวจภูธรภาค3ค่ะได้จัดประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ประจำปี2562ค่ะบนราชธานีพลตำรวจตรีถากูลณัฐธีศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เปิดเผยว่าการประกวดการฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของกรมตำรวจเรื่องจัดโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่และให้จัดการฝึกการประกวดการฝึกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตำรวจภูธรภาค3ได้จัดทำโครงการจัดการฝึกและประกวดการฝึกเพื่อควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค3ประจำปี2562เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่จึงให้จัดการฝึกและการจัดประกวดการฝึกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติได้โดยการฝึกปฏิบัติประกอบด้วยยุทธวิธีตำรวจการใช้อาวุธที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยนอกจากนั้นเป็นการฝึกระเบียบวินัยต่างๆเช่นระเบียบแถวชิดการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและท่าประกอบอาวุธซึ่งจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการตำรวจและจะส่งผลให้การดำเนินงานในด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปัญหาอาชญากรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินการต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไปสำหรับการประกวดการฝึกในวันนี้ประกอบด้วยสถานีตำรวจภูธรพิบูลมังสาหารสถานีตำรวจภูธรคันไร่สถานีตำรวจภูธรม่วงเท่าและสถานีตำรวจภูธรหนามแท่งซึ่งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลของตำรวจภูธรภาค3จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินหาผู้ชนะเลิศในระดับภาคและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในระดับรวมทั้งครูฝึกดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานในมุมเนี่ยนะครับครับนะครับนะครับตัวนะครับลำตัวนะครับไม้ง่ามจากที่แขนซ้ายแขนขวาไม้จะขออยู่ที่ขานะครับ